อันนี้พี่กุ้งทำการกดสิวอุดตันนะคะของน้องครีนนะคะอันนี้เพิ่งกดครั้งแรกนะคะอันนี้เพิ่งกดครั้งแรกไม่เป็นไรลูกหัวมันใหญ่ค่ะต้องลงซ้ำอีกรอบนึงค่ะนะหัวก้อนมาเริ่มเลยก้อนเริ่มเลยค่ะนิดนึงอีกทีนึงนะคะอึ๊บโอ้โหก้อนใหญ่เลยเห็นไหมคะมันฝังอยู่ข้างในค่ะเราต้องเอาออกนะคะพี่กุ้งก็รู้นะคะว่าน้องเจ็บนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่เอาออกนะคะมันก็ไม่หายจริงๆนะคะเพราะว่ามันฝังแล้วน้องก็เป็นมานานนะคะแล้วมันกินฝังลึกในรูของขนของเราเลยนะคะจนหน้ากลายเป็นหลุมเลยน้องครีนเงยหน้าให้พี่กุ้งหน่อยนะลูกโอเคค่ะลูกสิบห้านาทีค่ะหรือว่าสิบนาทีก็ได้ป่ะเอาสักสิบนาทีนะคะพี่กุ้งจะพยายามหาช่องทางที่สามารถทำให้เราได้ดูพี่กุ้งกดสิวได้แบบสะใจนะคะแต่เนื่องด้วยว่าบางทีนะคะการอัดวิดีโอมันอาจจะไม่ต่อเนื่องเหมือนกับเราไลฟ์สดนะคะอาจจะได้ดูเป็นช่วงๆบางตอนเอาแล้วกันเนาะนะคะนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสิวนะคะเราอย่าปล่อยทิ้งไว้เลยนะคะพี่กุ้งแค่มาแนะนำนะคะเป็นตัวเชื่อมนะคะระหว่างคือคนเป็นสิวนะคะอยากช่วยให้คนเป็นสิวนะคะได้หมดทุกข์นะคะในเรื่องของการเป็นสิวนะคะว่าคนที่เป็นสิวสามารถมีช่องทางนะคะที่จะดูแลได้นะคะแล้วก็เอาออกได้ไม่มีอะไรนะคะที่ปล่อยไว้แล้วให้หลุดหรือหายเองได้นะคะมันก็ต้องใช้เวลานานนะคะถึงนานมากๆนิดนึงอันนี้กดครั้งแรกพี่กุ้งอาจจะไม่ได้กดเยอะเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าพี่กุ้งต้องระวังนะคะในเรื่องของผิวด้วยนะคะออกนิสัยใจเลยอย่ารังเกียจคนเป็นสิวเลยนะคะเพราะว่าเขาก็ทุกนะคะไม่ใช่การทำความสะอาดผิวไม่สะอาดนะแต่บางกรณีคือมันเกิดขึ้นแล้วนะคะเราไม่รู้ว่าต้องเอามันออกยังไงนะคะเจ็บนิดนึงนะลูกเม็ดอักเสบก็จะเจ็บๆมากนิดหน่อยนะคะอันนี้กดใกล้ๆเม็ดอักเสบนิดนึงนะคะพี่ก๊อฟคะน้องหวานพี่ก๊อฟไปหยิบคัตเติ้ลบัตรให้น้องหน่อยสิเดี๋ยวดูกันแป๊บนึงนะคะพี่กุ้งถือไว้ให้แป๊บนึงนี่เห็นไหมคะเหมือนน้องกดเอามาสัก 4-5 คู่ค่ะเดี๋ยวพี่กุ้งจะทำการกดสิวเม็ดอักเสบให้ดูนะคะเห็นไหมคะ